พี่เกค่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะความรักมีข่าวไม่ค่อยดีออกมาข่าวไม่ค่อยดีก็จริงๆไม่ได้มีอะไรอัปเดตมาก็มันก็เหมือนเดิมใช่มันเป็นตามข่าวที่ออกมาไหมคะพี่เก๋ว่าเลิกแล้วยังไม่ถึงขนาดนั้นคือตอนนี้อยู่ในกระบวนการงอกระบวนการก็ไม่ขนาดนั้นนะเรียกว่ามันเป็นกระบวนการทำความเข้าใจแหละเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นอย่างนี้มาสักพักแล้วแสดงว่ามันมีปัญหาที่จะต้องปรับกันก็มีเยอะเยอะขึ้นมันก็ดีขึ้นบ้างไม่ดีบ้างมันคุ้นเคยอยู่แบบนี้ประมาณกี่สัปดาห์แล้วกี่เดือนแล้วคะสักพักแล้วสักพักแล้วตัวเราเหมือนมีความกังวลเหมือนกันเนาะอะไรนะกับเรื่องนี้ยังไงไม่หรอกคือพอมันเป็นเรื่องของที่ถูกทุกคนต้องการรู้อะไรเงี้ยมันก็เป็นธรรมดาที่แบบว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าพอคนมันอยากรู้อะแล้วแบบต้องพูดอะไรเงี้ยมันก็มีบ้างแหละแต่ผมเข้าใจนะมันเรื่องธรรมดาตอนนี้เราเรื่องของตัวหรือว่าเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องเวลาส่วนใหญ่เป็นเรื่องไลฟ์สไตล์มากกว่าจริงๆปรับกันมานานแค่ไหนก็นานเหมือนกันเอาแค่นี้ได้ไหมจริงๆใจตอนนี้คือจะสู้ต่อหรือจะถอยเราเนี่ยนะไม่เอาไม่ต่อวันนี้ครับผมแล้วตอนนี้สภาพเราเป็นยังไงสภาพจิตใจเราจริงๆก็คุยกับตัวเองยังไงบ้างคุยกับตัวเองไงบ้างไอ้เรื่องคุยกับตัวเองนี่คุยบ่อยมากดีครับดีคุยกับตัวเองก็ดีแล้วก็ได้ส่วนใหญ่ได้ทำงานใช่ใช่ไหวอยู่ไหวใจไหวคนเป็นห่วงเราไม่ทำเป็นห่วงเราไอ้พวกที่ผักเข้ามาเมื่อกี้เหรอไอ้พวกเพื่อนๆทั้งหลายเหรอครับผมก็ขอบคุณมากๆแล้วตอนนี้เราแบบปรับตัวไงคะกับการแบบอยู่กับเพื่อนหรือว่ายังไงนี่พยายามเลี่ยงไม่ไม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทำอะไรส่วนใหญ่ก็ทำงานนะเพราะว่าตอนนี้ก็ถ่ายละครแน่นมากแล้วก็เดี๋ยวแบบมีงานฟุตบอลมีอะไรด้วยก็หนักหน่วงลุ้นต่อไปก็มันก็มีบ้างแหละเนาะเออครับผมข่าวที่ออกมากระทบไหมครับพี่เกศอะไรนะข่าวที่ออกมากระทบบ้างหรือกระทบหมายถึงว่ากระทบความรู้สึกของเราทั้งสองก็อย่างที่บอกครับเพราะพอมันเป็นเรื่องส่วนตัวพอมันถูกคนอยากรู้มันก็มีกระทบบ้างแหละเอาละไม่เครียดใช่ไหมคะไม่เครียดน่ารักวิกฤตนี้เราจะผ่านพ้นเป็นเมื่อไหร่ครับผ่านพ้นเดี๋ยวก็ต้องผ่านพ้นไปค่อยแก้ปัญหาไปใช่ใช่แต่จะผ่านแบบไหนดูเหมือนแกจะตั้งความหวังกับครั้งนี้ไว้เยอะอะไรนะครับดูเหมือนตั้งความหวังกับครั้งนี้ไว้ตัวเองอ่ะมือไม่ถึงเลยพอแล้วแหละโอเคขอบคุณค่ะสงสารพี่เกศค่ะ